สวัสดีค่ะวีพันออนค่ะรับบทเป็นพี่โปรดค่ะค่ะสวัสดีค่ะแอนกุลาการค่ะรับบทเป็นน้องพิมพ์ค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมารีแอคคลิปแสนดีสตอรี่ตอนรุ่นพี่คนโปรดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งกิ้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 งกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเอ็นดูพวกหนูฝากกดซูเปอร์แซงด้วยนะคะไปดูกันเลยดีกว่าชวนคนอื่นอ่ะนี่ยังไม่รู้จักขอโทษดีกว่าขอโทษขอโทษให้มันจริงใจหน่อยได้ป่ะปังแกก็อย่าไปว่าพี่มันเลยก็แค่ลูกพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำห้างอ่ะจะไปเข้าใจคำว่ามารยาทได้ยังไงแกล้งเราไม่ว่านะแต่อย่ามาลามปามถึงแม่เราได้ไหมคิงกี้มาปังพวกเราไปเรียนกันเถอะเปิดเทอมวันแรกเราไม่อยากสายอ่ะโอ้ยตุ๊กตาแกจะกลัวอะไรฉันกับพิงกี้เนี่ยแก้มามาตั้งแต่ม.4จนตอนนี้ม.5แล้วก็ไม่เห็นจะทำอะไรพวกเราได้เลยโอ้ยตุ๊กตามันเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่มันไม่รู้หรอกอีพิมพ์มันแกล้งได้อะใช่ไหมจ๊ะพิมพ์แกล้งได้ไม่โกรธเนาะเงียบทำไมอ่ะตอบดิถามทำไมไม่ตอบอ่ะตอบดิตอบดิเป็นใบ้เหรอตอบตอบดิตอบดิตอบดิจะตอบไม่ตอบฮะโปรดรุ่นพี่ม.6สาวฮอตประจำโรงเรียนเลยนะท็อปสายชั้นทุกปีเรียนดีกีฬาเด่นแถมนะดีกีอ่ะเป็นถึงหลานเจ้าของโรงเรียนถามพิงกี้ดิคนเนี้ยนางรู้จักดีจริงเหรอพิงกี้คนเมื่อกี้แฟนพิงกี้เหรอตอนนี้ยังไม่ใช่แต่อนาคตอ่ะไม่แน่ขอบคุณนะคะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรค่ะพี่โปเป็นคนดีเขาชอบช่วยเหลือทุกคนสินะพิมพ์แกคิดบ้าอะไรอยู่เนี่ยวิเกพี่โปเขาเท่เนาะช่วยทุกคนเลยอ่ะใช่จ้ะพี่ปอดของฉันน่ะเขาเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิดช่วยใครขึ้นมาก็อย่าคิดหลงตัวเองอุ๊ปหลงตัวเองไงล่ะพิงกี้ก็หลงตัวเองคิดว่าพี่ปอดเขามีใจให้นะสิ
โถทำไมพิมพ์ทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะจ๊ะขอบคุณนะคะที่มาช่วยหนูวันนี้ถ้าไม่ได้พี่ช่วยไว้หนูคงโดนแกล้งแน่ๆน้องพิมโดนแกล้งแบบนี้ตลอดเลยเหรองั้นไม่ต้องกลัวนะต่อไปเนี้ยอย่างพี่จะเดินมาส่งน้องพิมทุกวันเลยค่ะพี่บอกว่าต่อไปนี้พี่จะเดินมาส่งน้องพิมทุกวันนะคะค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะว่ารู้จักชื่อเราด้วยเปิดมาส่งมันที่โรงเรียนทุกวันแบบเนี้ยเราก็แก้มันไม่ได้แล้วดิปล่อยมันไปก่อนไม่ค่อยจัดการมันใช่ไหมมันอ่อนที่โปรของแกขนาดเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะไม่ต้องห่วงฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ไม่คิดว่าพี่โปรจะมารอหนูจริงๆทำไมคะคิดว่าพี่จะผิดสัญญาเหรอเปล่าค่ะก็แค่พูดอย่าแกล้งหนูสิค่ะโอเคไม่แกล้งแล้วก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะที่รักษาสัญญางั้นหนูไปเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวเข้าเรียนสายพิมค่ะงั้นพรุ่งนี้เจอกันที่เดิมนะก็รอได้ค่ะพี่ปวดแกล้งหนูอีกแล้วเอ้าแบบนี้เรียกว่าแกล้งด้วยเหรอคะถ้าไม่เรียกว่าแกล้งให้เรียกว่าอะไรคะพิมพ์เรียนเก่งพิมพ์ก็ลองเดาดูสิคะส่งที่ห้องจะดีเหรอคะทำไมคะอาคารเราอยู่คนละฝั่งกันเลยนะคะวันนี้พี่มาถึงเช้ามีเวลาเดินไปส่งพิมพ์ได้สบายสบายเลยแต่ไม่มีคำว่าแต่ค่ะอ
าที่มาส่งตั้งใจเรียนล่ะวันแบบเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วนะพิงกี้อืมแกนี่มันแรงเยี่ยมจริงพิงกี้โรเจมคนหน้าด้านหน้าคนอย่างแกเจ็บเป็นไม่หรอฮะตุ๊กตามาถ่ายคลิปมาปังโอ๊ยอีพีพิมอีกไม่อย่างนั้นอย่าหาพี่ไม่เตือนนี่พี่โปรดบ้าไปแล้วหรอคะให้จะลดตัวไปปกป้องคนอื่นมันทำไมอ่ะพี่ปกป้องแฟนตัวเองผิดตรงไหนว่าไงนะคะพิมเป็นแฟนพี่ต่อไปนี้ถ้าใครมาแกล้งพิมอีกเราจะได้เห็นดีกันไม่จริงอ่ะพี่ไม่มีทางไปคบกับคนอย่างมันแน่พิงกี้ใจเย็นเย็นพี่บอกไปถึงหลานเจ้าของโรงเรียนเลยนะถ้าเกิดเราโดนไล่ออกขึ้นมาจะทำยังไงเออพิงกี้ไปกันก่อนดีกว่าอย่าไปมีเรื่องกับพี่เขาเลยไปกันจะฝาดหูฝาดใช่ค่ะเมื่อกี้หนูเหมือนได้ยินพี่โปรดพูดว่าเราเป็นแฟนกันพี่ไม่ได้มึนหรอกค่ะหมายความว่ายังไงคะพี่ชอบพิมชอบตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันเป็นเรื่องบังเอิญที่พี่เข้าไปช่วยตอบตอบดิจะตอบไม่ตอบฮะแต่ว่าทุกอย่างหลังจากนั้นพิมดูไม่ออกจริงๆหรอกค่ะ
มากเลยค่ะ ดูรวมๆแล้วมันแบบมูดดีมากเลยชอบบรรยากาศของซีรีส์แบบตอนนี้มากน่ารักใช่สดใสมีเบสิ่งที่ชอบชอบตอนที่มาปกป้องตอนแรกเลยอันแรกใช่ที่โดนใช่ที่ผมไม่รู้ไงแล้วชอบซีนนั้นเพราะอะไรมันแต่ละคนแบบสื่อถึงกันดีมากแล้วก็แบบว่าเขาใช่ใช่อารมณ์อะไรแบบเป็นสิ่งชอบชอบตอนที่แบบที่เห็นเดินไปส่งกันเรื่อยๆอะค่ะใช่ใช่อันนี้ก็ชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันพี่หนูก็ชอบพี่ดุกนะคะแล้วชอบนั้นเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแบบมันเห็นว่าเริ่มสนิทกันมากเรื่อยๆตอนแรกจะแบบอาจจะหน้านิ่งๆคลิปลุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายพอเดินไปส่งที่ห้องก็แบบมีรูปหัวอะไรอย่างงี้ค่ะเจ้าบอกแม็กถ้าเรื่องจริงทุกคนโดนแบบคิมจะทำยังไงโอ้หนักอยู่นะคะถือว่าหนักโดนหนักอยู่จะฟาดกลับส่วนตัวจะใช้เหตุผลมากกว่าถ้าสมมติเขาเข้ามาปุ๊บก็จะแบบใช้เหตุผลพูดไปว่าแบบเราไม่โอเคนะที่มาโดนแบบนี้อะไรอย่างงี้ค่ะมีหลายเรื่องใช่ไม่ยอมอยู่แล้วถ้าจบถ้าจบจากจบกันขอเป็นแฟนกันชีวิตรักของจันทร์นี่มหาอะไรไหมมันก็จะรักหวานชื่นนะคิดว่าน่าจะดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นค่ะถ้ามีถ้ายิ่งมีคนอย่างพิงกี้ก็จะยิ่งนานเลยจะบอกพิมพ์แล้วแอนละแอนก็คิดว่าน่าจะรักกันเรื่อยๆค่ะก็คิดว่าน่าจะรักกันต่อถึงมหาลัยอืมเจ้าแม่พอกับคิมรักกันแล้วเนี่ยแล้วพิงกี้มาเจอภาพบาดตาอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงต่อโหน่าจะเศร้านะหนูว่าเศร้าเลยแหละเขาคงทำใจยอมรับได้ยากใช่เขาดูเป็นคนแบบไม่ยอมอืมใช่มาปังเขาจะไปหรือว่าเขาจะพบกับพิงกี้หรือว่าก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เกิดแบบปกติจะเป็นคู่ชีพคู่หนีหรือเปล่าก็ไม่แน่เขาก็อยู่ด้วยกันบ่อยนะสองคนนี้นะเบื้องหลังเราแอบชมไหมคุณเขาชอบแอบมีโมเมนต์ใช่จริงเขาชอบอยู่ด้วยกันแล้วก็คุยด้วยกันเลยแล้วคิดว่าตัวตุ๊กตาจะเป็นยังไงครับตอนนี้เขาก็แบบอ่านหนังสือการ์ตูนตลอดเวลาก็น่าจะแบบอ่านต่อไปอ่านต่อไปเขาบอกเขาอ่านจะจบเล่มแล้ววันนั้นฝากให้น้องๆดูซีที่เราฝากแฟนคลับฝากไปดูซีรีส์เรื่อง Sandy Story ตอนรุ่นพี่คนโปรดด้วยนะคะมีทาง TikTok Sandy มีสุขค่ะแล้วก็ YouTube Channel Sandy มีสุขค่ะค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปไปเยอะๆให้ทุกคนได้ดูความน่ารักของคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดแชร์คอมเมนต์ว่าชอบกันขนาดไหนค่ะ For international fans if you want to look at the watch the series in English you can go to setting and auto translate the subtitle don't forget to like share and subscribe too thank youAnd if you really like this series, please click Super Thanks for us. Bye bye.